คักนะครับคึกคักวันหยุดกินได้ค่ะกินได้จ้ากินเลิกจ้าหมาไม่ขาดสายนะครับหมาไม่ขาดสายก็มากราบไหว้ขอพรหลวงปู่นะครับมาบอกชินก่อนจะตามอยากมาต่อเล่นค่ำจะเลยบอกได้ว่าเป็นตะคือครับบรรยากาศล่าสุดเนาะก็พี่น้อง FC สายบุญนะครับสายยานพญานาคก็มาเรื่อยๆนะครับผมวันหยุดเนาะวันหยุดก็คึกคักไม่ขาดสายนะครับก็ยินดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็มีทีมงานต้อนรับอยู่ตรงโดมนะครับตรงที่โดมนี้นะครับใครมาก็มาจอดรถได้นะตรงนี้หรือว่าตามร่มไม้ต่างๆมาถึงก็เดินเข้ามาติดต่อผ่านใบสีนะครับหรือว่าถ้ามีงานรำนะครับติดต่อได้หมดนะครับถือว่าเป็นจุดประชาสัมพันธ์เลยนะครับจุดตรงนี้จุดประชาสัมพันธ์จุดต้อนรับนะครับของร้านปู่ปริจิตนักราชนะก็คือคักพอสมควรนะวันนี้วันหยุดก็เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องปกติมาเรื่อยๆนะครับถ่ายไปผ่านไปผ่านมานะครับก็สะดุดตาแน่นอนครับองค์ปู่สวยงามขนาดนี้ปู่ปาริจิตนคราชค่อนข้างร้อนนะครับอากาศแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับสำหรับสายบุญเพราะวันหยุดก็เดินสายทำบุญอยู่แล้วนะครับวันหยุดโอ้ดอกนี้สวยมากเลยสิเหลืองความสวยงามนะครับขององค์บริวารนะครับองค์บริวารองค์ปู่ปาริจิตแบบใกล้ๆเลยนะครับสีแดงๆออกชมพูนะวันอังคารนะผมวันอังคารเนี่ยสุขแล้ววันอังคารเนาะของบริวารนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะดูด้านหน้าก็มาถ่ายรูปนะครับสี่
สวยนะมุมนี้ก็สวยนะครับจะเห็นทั่วเลยนะครับเห็นทั่วเลยสี่ก็ถ่ายรูปนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นถนนด้านหน้านะครับถนนด้านหน้าออกไปสวยงามแน่นอนนะครับผมเอาให้ดูมุมกว้างเดี๋ยวจะเดินข้ามไปฝั่งโน้นนะครับนี่อันนี้คือมุมกว้างนะครับเอาเลนส์วายหน่อยนี่นะมุมกว้างสวยงามนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาสะดุดตาแน่นอนครับองค์ปู่ปาริจิตนคราชนะครับซุ้มทางเข้านะครับลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับผมอัปเดตสดๆเรียวที่วังปูนะตอนนี้ที่วังปูปาริจิตช่วงเที่ยงนะกำลังจะเที่ยงนะตอนนี้ห้าโมงนิดๆละห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งโอเคนะครับอัปเดตล่าสุดเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ